วันนี้ผมจะมาสอนการพิมพ์นะครับผมพิมพ์รูปก็จะสอนแค่พิมพ์รูปนะครับโอเคกดไว้ที่ Microsoft ก็อันนี้นะครับผมแล้วก็จะเลือกรูปก็กดตรงนี้นี่นะครับอันนี้เราก็จะมาโอเคให้เราเลือก YouTube ก็ได้นะ YouTube เป็นแค่วิดีโออันนี้ก็กดไปที่เกิร์ลโอเคก็ถือว่านี่สำคัญนะผมนี่เป็นระบายสีเนี่ยต้องเขียนต้องพูดว่าระบายสีเขียนว่าระบายสีเปล่าก็ได้ก็จะได้เป็นรูปมาแล้วนี่โอเคนี่เมาส์กดเลื่อนแล้วเลื่อนคือเลื่อนลงโอเคครับรูปอะไรกดคลิกขวามีนะแล้วก็มีสามอันให้เลือกเนี่ยนี่หน้าตาดีขึ้นนะไปให้เลือกอันนี้โอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บจะถามว่าสองรูปไม่ได้ใช่ไหมจะถามว่าสองรูปได้ไหมตอบว่าคุ้มไม่ได้นะขนาดเป็นคนละซ้ายกันก็เลยไม่ได้นะครับต่อไปก็เข้าไปที่ตรงดับเป็นอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็คลิกขวากดตรงนี้ผมยังไม่กดนะแต่ข้างๆไว้ก็ได้นี่ครับคีย์ครับรูปหนึ่งนะครับผมไอ้ที่บอกว่าเอาสองรูปไม่ได้ก็อยู่ที่จำกัดนะครับที่จำกัดแล้วก็ขยายก็ได้นะครับฉันจะรูปปิกาจูกดเหมือนเดิมแล้วก็ก็ไปที่ดับเบิลยูเห็นไหมดับเบิลยูดับเบิลยูกดอีกรอบนึงนะผมบอกว่าเร็วขนาดจะไม่เหมือนกันมากโอเคดูนะนี่กดกิ๊กกิ๊กแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะแถมบนมาโอเคแล้วครับวันนี้รู้ไอ้15ถ้าผิดจะขออภัยด้วยโอ้11อันเองครับแค่11อันนะจะวันไหนก็ได้นะครับที่11ก็สวยนะครับเอาไหนก็เอาไปเลยนะครับสะดวกไม่เอาแล้วกันมาขั้นตอนที่สำคัญนะครับการปริ้นไปที่ปริ้นแล้วก็เห็นสองถ้าเราจะพิมพ์ไปสองฉบับแล้วก็กดขึ้นนี่ไอ้ปิ้งเอาหนึ่งฉบับแล้วก็กดปิ้งโอเคครับผมกดไปหนึ่งกึ๊กแล้วก็ต้องใช้กระดาษนะครับผมนี่กระดาษมันจะดูดกระดาษลงไปนะครับผมแค่สองรูปนี้แหละถูกไหมสองรูปนี้นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยสอนแบบเขียนเอาแล้วกันนะครับผมไว้สวัสดีนะครับผม